สวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าค่ะได้ยินกันไหมเอ่ยเสียงเป็นไงมั่งตอนเช้าวันเสาร์กับบรรยากาศที่สดใสเมื่อคืนนี้อากาศเย็นสบายดีหลายๆคนคงจะนอนหลับสบายนะคะตอนนี้มาพบกับกุ้งรุ่งรุจิจิรสกุลกับรายการ Life Radio Christian ค่ะจริงๆแล้วกุ้งก็จัดรายการ Radio Christian เนี่ยมานานแล้วนะคะแต่จัดกับวิทยุชุมชนนะคะเป็นรายการเล็กๆรังสิตนะคะแต่ก็ไม่อยากจะทิ้งความเป็นดีเจเล็กๆของกุ้งนะคะเพราะว่ายังเกิดประโยชน์อะไรที่ทำได้ในช่วงเวลาที่เป็นมนุษย์ก็อยากจะทำให้เต็มที่นะคะเพราะชีวิตของเราแสนสั้นค่ะไม่อยากพูดพร่ำทำเพลงมากเดี๋ยวเจ็บคออยากให้เป็นรายการที่ฟังแล้วมีความสุขสบายๆนะคะทั้งเสียงเพลงเสียงดนตรีและพระคำดีๆข้อความดีๆค่ะวันหนึ่งนะคะมนุษย์ก็เจอแต่เรื่องวุ่นวายใจนะปัญหาโน้นปัญหานี้เข้ามาเหมือนจะไม่หยุดเหมือนจะเป็นพายุที่คอยโหมทับกระหน่ำชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่องรถติดปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวสิ่งเหล่านี้ทำให้เรารู้สึกว่าในใจของเราไม่มีความสุขไม่มีสันติสุขนะคะแต่คนที่เป็นคริสเตียนคนที่รู้จักความรักของพระเจ้าได้สัมผัสความรักของพระเจ้าเป็นเหมือนอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในใจจะได้เปรียบหน่อยเพราะว่ามีความทุกข์ยังไงเราก็วิ่งเข้าซ่อนตัวในพระเจ้าของเราพระเจ้าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้นะคะทุกครั้งที่เราอ่านพระคัมภีร์ทุกครั้งที่เราร้องเพลงนมัสการทุกครั้งที่เราได้พูดคุยกับเพื่อนๆที่เป็นคริสเตียนด้วยกันทำให้เรามีความสุขใจเราได้ถกเถียงปัญหากันเราได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันนะคะสันติสุขก็กลับเข้ามาในใจคำแนะนำดีๆก็กลับเข้ามาในใจนะคะจึงขอเชิญชวนยุคนี้เป็นยุคสุดท้ายยุคนี้เป็นยุคที่ความบาปนั้นรุนแรงมากนะคะเราจะเห็นข่าวของการฆาตกรรมเกิดขึ้นมากมายเราจะเห็นข่าวของการทะเลาะวิวาทนิดหน่อยก็ฆ่ากันตาย
เราจะเห็นเศรษฐกิจการเงินที่มันแย่นะคะในโลกนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะล้วนแล้วแต่เป็นแผนการที่อยู่ในการมองเห็นของพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่งถ้าพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพื่อเป็นการสอนใจมนุษย์ให้เราเปลี่ยนแปลงจิตใจไปในทางที่ดีขึ้นนั่นย่อมมีผลดีในสุดท้ายเสมอค่ะวันนี้ขอยกพระคำนะคะพระคัมภีร์ของไบเบิลนะคะพระคัมภีร์ไบเบิลมาให้พี่ๆน้องๆได้ฟังนะคะหลายๆคนอาจจะไม่สะดวกในการอ่านพระคัมภีร์หลายๆคนอาจจะมีผู้สวสูงวัยเยอะก็อาจจะอ่านไม่ถนัดนะคะหรือบางท่านอ่านภาษาไทยไม่ได้นะคะก็ขอรับหน้าที่นั้นในการอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังนะคะเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์นะคะในปัจจุบันโรคแห่งความทุกข์ยากเยอะแยะเข้ามาก็จะยกพระคัมภีร์ของโยบบทที่16นะคะให้ฟังกันเพราะว่าโยบเนี่ยเป็นคนที่มีความทุกข์ในสมัยก่อนนะคะที่เขียนพระคัมภีร์ไว้โยบเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งในพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งได้รับความทุกข์ยากเป็นอย่างมากและเขาก็ได้ร้องทุกข์ถึงการกระทำของพระเจ้านะคะได้ร้องทุกข์ถึงการกระทำของเขากับพระเจ้านะคะบทที่16ค่ะแล้วโยบตอบว่าข้าเคยได้ยินเรื่องนี้มามากมายแล้วท่านทุกคนเป็นผู้เล้าโรมที่กวนใจคำลมๆแรงๆจะจบสิ้นเมื่อไหร่หนอท่านเป็นอะไรไปท่านจึงตอบอย่างนี้ข้าก็พูดอย่างท่านทั้งหลายพูดได้เหมือนกันข้าจิตใจท่านอยู่ในที่ของจิตใจข้าข้าร้อยกองถ้อยคำต่อสู้ท่านทั้งหลายได้และสั่นศีรษะของข้าเย้ยท่านข้าจะหนุนกำลังของท่านทั้งหลายด้วยปากของข้าก็ได้และเครื่องบรรเทาทุกข์แห่งริมฝีปากของข้าจะระงับความเจ็บปวดของท่านก็ได้ด้วยถ้าข้าพูดความเจ็บปวดของข้าก็ไม่ระงับถ้าข้านิ่งไว้จะบรรเทาได้สักเท่าไหร่แต่นี่แหละเดี๋ยวนี้พระเจ้าทรงให้ข้าเหนื่อยยากพระองค์ทรงกระทำให้พรรคพวกทั้งสิ้นของข้าเริงร้างและพระองค์ได้ให้ข้าหดหู่ลงซึ่งสภาพนี้เป็นพยานปรักปรำข้าและความผ่ายผอมของข้าลุกขึ้นปรักปรำข้ามันเป็นพยานใส่หน้าข้าพระองค์ทรงฉีกข้าด้วยพระพิโรธของพระองค์และทรงเกลียดชังข้าพระองค์ทรงขบเคี้ยวฟันใส่ข้าปรปักษ์ของข้าถลึงตาสู้ข้ามีคนอ้าปากใส่ข้าเขาตบแก้มประจานข้าเขาสุมหัวกันปรักปรำข้าพระเจ้าทรงมอบข้าให้แก่คนอธรรมและทรงเหวี่ยงข้าไว้ในมือของคนชั่วร้ายข้าอยู่สบายและพระองค์ทรงหักข้าสะบั้นพระองค์ทรงฉวยคอข้าและฟาดข้าลงเป็นชิ้นชิ้นพระองค์ทรงตั้งข้าให้เป็นเป้าของพระองค์นักธนูของพระองค์ล้อมข้าพระองค์ทรงทะลวงเปิดไตของข้าและไม่เผามือเลยพระองค์ทรงเทน้ำดีของข้าลงบนดินพระองค์ทรงพังข้าไปในให้เป็นช่องๆพระองค์ทรงวิ่งเข้าใส่ข้าอย่างนักรบข้าเย็บผ้ากระสอบติดหนังของข้าและวางกำลังของข้าลงในผงครีดินหน้าของข้าแดงด้วยการร่ำไห้เงาแห่งความตายอยู่ที่หนังตาของข้าแม้ว่าในมือของข้าไม่มีความทารุณเลยและคำอธิษฐานของข้าก็บริสุทธิ์โอ้แผ่นดินโลกเอ๋ยอย่าปิดบังโลหิตของข้านะอย่าให้เสียงร้องของข้ามีที่หยุดพักดูเถิดเดี๋ยวนี้เองพยานของข้าก็อยู่ในฟ้าสวรรค์และท่านที่รับรองข้าก็อยู่ในที่สูงเพื่อนของข้าด่าข้าต
าของข้าเทน้ำตาออกถวายพระเจ้าขอให้พยานนั้นยันความชอบธรรมของมนุษย์ต่อพระเจ้าอย่างที่มนุษย์กระทำต่อเพื่อนบ้านของเขาเพราะว่าต่อไปอีกไม่กี่ปีข้าจะไปตามทางที่ข้าจะไม่กลับเอเมนขอสาธุการในพระเจ้าขอถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกๆคำพูดอย่าให้มาเป็นจากจิตใจของลูกแต่เป็นเพราะพระเจ้าทรงดลใจให้ลูกพูดทุกๆคำพูดขอพระเจ้าทรงได้เกียรติในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนค่ะโยบก็เป็นคนคนหนึ่งในพระคัมภีร์ซึ่งเคยมีชีวิตที่ร่ำรวยมั่งมีมหาศาลนะคะถึงวันหนึ่งพระเจ้าก็ทดสอบจิตใจเขาโดยที่ให้เขาป่วยนะคะป่วยแล้วก็เป็นโรคผิวหนังนะคะแล้วก็โดนโจรปล้นนะคะลูกเมียก็โดนฆ่านะคะแล้วก็ตัวเขาเองแทบสิ้นเนื้อประดาตัวโดนเพื่อนเหยียดหยามดูถูกนะคะก็จึงเป็นคนคนหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงในยุคปัจจุบันนะคะไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนนะคะก็มีปัญหาเช่นนี้เหมือนกันนะคะพระบิดาจึงให้คนได้เขียนพระคัมภีร์โยบเพื่อเป็นการเตือนสติเป็นตัวอย่างและเป็นแบบอย่างในการสอนเรานะคะถึงคนที่ทำดีนะคะตั้งใจทำดีและมีพระเจ้าแต่ถึงเวลาพระเจ้าก็จะสอนนะคะทดสอบจิตใจเราว่าเรายังรักพระเจ้าอยู่ไหมยังมีความซื่อสัตย์และมีความตั้งมั่นอยู่ในความดีนั้นมากมายเพียงใดนะคะรักแท้นะคะอดทนนานและกระทำคุณให้โยบเองก็เป็นคนคนนั้นซึ่งถึงแม้จะประสบความยากลำบากเพียงไรเขายังมีความเชื่อและความหวังใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นพยานให้เขาเมื่อเขาจะสิ้นลมหายใจไปแล้วต้องไปอยู่ในการพิพากษาของพระเจ้านะคะถึงแม้เขาจะทุกข์ยากอย่างไรเขาก็เชื่อว่าพระเจ้ายังมองเขาอยู่นะคะนี่เป็นความหวังมองไม่เห็นความเชื่อก็มองไม่เห็นนะคะความรักก็มองไม่เห็นแต่เรารู้สึกได้ขอให้ทุกๆคนมองไปที่พระเจ้านะคะแล้วเราจะพบกับว่าพระเจ้านั้นทรงสถิตอยู่ในใจของพวกเราทุกๆคนจับจิตใจของเราทุกๆคนให้มีความอดทนนานมีสภาวะที่สามารถทนได้อย่างมีความสุขนะคะในทุกๆสถานการณ์คริสเตียนไม่ใช่ศาสนาแต่เป็นชีวิตจริงนี่แหละชีวิตที่เราสัมผัสได้นี่แหละชีวิตที่มีประสบการณ์คำพยานต่างๆประสบการณ์ต่างๆได้ถูกเขียนขึ้นมาเป็นพระคัมภีร์ไบเบิลอยากให้ทุกคนได้รู้จักพระเจ้ามากๆเพราะกุ้งได้ชิมแล้วหวานอย่างน้ำผึ้งจริงหยิบหนังสือดีๆขึ้นมาอีกหนึ่งเล่มนะคะเราอ่านกันไปวันละนิดวันละหน่อยยกเรื่องนู้นเรื่องนี้มาอ่านไปฟังไปคิดไปพิจารณาไปคิดไม่ออกในสายตาของมนุษย์นะคะเรายังเป็นมนุษย์ที่มีสายตาที่มองได้ในระยะเท่าที่พระเจ้ากำหนดให้เห็นเท่านั้นแต่พระองค์ยิ่งใหญ่ทรงมองเห็นได้กว้างและไกลกว่าทรงเห็นอนาคตของทุกๆคนทรงเห็นอดีตของทุกๆคนแน่สิคะเพราะพระองค์เป็นพระผู้สร้างชีวิตเราขึ้นมาให้ลมหายใจเราขึ้นมาให้จิตวิญญาณของเราขึ้นมามนุษย์มีแต่เพียงร่างกายก็เป็นมนุษย์ดินไงคะมนุษย์ที่เกิดจากผงคลีดินถ้าเราไม่ได้ลมหายใจขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราไม่ได้เกิดมาพระองค์ทรงมีเมตตาให้เรามีลมหายใจขึ้นมาในทุกวันนี้จึงได้มาอยู่บนโลกมนุษย์ที่ได้อ้าวแล้วเกิดขึ้นมาทำไมอ่ะเกิดขึ้นมาประสบความทุกข์ยากวุ่นวายไปหมดในแต่ละวันนั่นสิ
ความทุกข์ยากไม่ใช่ปัญหาอย่างเดียวนะคะแต่เป็นครูที่ดีสำหรับเราด้วยนะคะทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนคนมั่งมีหรือกษัตริย์นะคะคนที่มีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงก็ตามนะคะก็ต้องถูกทดสอบนะคะด้วยข้อสอบต่างๆเหมือนกันหมดนะคะเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะได้ยกระดับจิตใจของเราเปลี่ยนความคิดเพราะเราจะเปลี่ยนความคิดของเราได้ในเมื่อเราอยู่ในแดนมนุษย์เท่านั้นสนามเนี่ยเป็นสนามเปลี่ยนความคิดจิตใจถ้าเราตายจากโลกนี้ไปแล้วนี่มิอาจหมดจบเกมมิอาจที่เราจะเปลี่ยนจิตใจได้หมดเวลาหมดเกมแล้วนะคะเราก็ต้องมาเปลี่ยนกันในนี้แต่ถ้าเราไม่มีสติปัญญาของพระเจ้าให้เกิดความเข้าใจพระเจ้าไม่อนุญาตให้เราเข้าใจเราไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงความละเอียดความเป็นจิตวิญญาณซึ่งทำให้เราเกิดใหม่อ่ะหมายถึงว่าจิตใจเรามีการเปลี่ยนแปลงใหม่รู้แจ้งอ่ะรู้จริงรู้ความเป็นจริงรู้แจ้งและรู้ความเป็นจริงถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตภายในจิตใจนะพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ทำงานเปิดเผยให้เห็นความลับของสวรรค์เราไม่สามารถเลยต่อให้เราลองเพ่นบารมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะไม่สามารถเพราะฉะนั้นขอค่ะขอความถ่อมใจเกิดขึ้นกับทุกๆคนอธิษฐานขอสติปัญญาที่มาจากพระเจ้านะหวังว่าเราทุกคนจะสอบผ่านจิตใจของเราจะสูงขึ้นนะทุกคนมีความบาปเป็นธรรมดาเจ้าบอกไม่มีใครเลยที่ไม่บาปตุ้งเองก็เป็นคนบาปโอ้ไม่ใช่คนดีมีเรื่องอะไรที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงเยอะๆนะคะพระเจ้าบอกว่าผู้ใดที่รู้ว่าตัวเองบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นก็เป็นสุขเรารู้ตัวว่าผิดเรารู้ตัวว่าไม่ถูกต้องดีกว่าคนที่ไม่รู้ตัวว่าผิดเพราะเขาจะดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปซึ่งประมาทแล้วมองไม่เห็นนี่อันตรายค่ะอันตรายยิ่งกว่าคนรู้ว่าทางนี้มันจะมีก้อนหินทางนี้มันจะมีหล่มน้ำนะคะแล้วเราไม่เดินไปโอ้ดีกว่าคนที่ไม่รู้แล้วเดินไปเหมือนคนเดินในที่มืดอันอันตรายมากเอาเมาส์ไปซะอย่างนั้นเอ้าหยิบหนังสือดีๆมาให้ฟังกันอีกสักบทหนึ่งนะเป็นหนังสือโดยความรอดพระคุณของพระเจ้านะคะกวางชูโฮเขียนนะคะแล้วก็จุงชิกคิมแปลนะคะพิสุทธิ์วลันชพึกนะคะเรียบเรียงนะคะเปิดมาให้ดูบทที่2คุณจะไม่อ่านเรียงตามบทนะคะอันไหนที่คิดว่าน่าจะจำเป็นกับทุกๆคนในแต่ละสถานการณ์ของพระเจ้าดลใจให้คุณอ่านนะคะความจำเป็นของความรอดพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์เพื่อพระสิริของพระองค์จากไบเบิลอิสยาห์บทที่43ข้อ7นะคะแต่เมื่อมนุษย์ได้ทำผิดต่อพระเจ้าและเสื่อมลงไปโดยการไม่เชื่อฟังพระองค์ได้ทรงตั้งใจที่จะช่วยคนบาปให้รอดขอดูเหมียวหน่อยมาเล่นหูฟังกุ้งความรอดบังเกิดขึ้นโดยความเชื่อตามความประสงค์ของพระเจ้าเราทุกคนต้องได้รับความรอดจำเพาะพระพักพระเจ้ามนุษย์จำเป็นต้องรับความรอดเพราะข้อที่หนึ่งเพราะมนุษย์อยู่ใต้ความบาปและการลงโทษของมันถ้าอยู่ในโลกนี้เราอยู่ใต้ความบาปทั้งนั้นต่อให้ทำดีขนาดไหนก็ต้องมีความบาปเพราะว่ามันแยกไม่ออกไปแล้วนะคะมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปจำเพาะพระพักของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียวเห็นไหมคะตรงกับที่กุ้งพูดเมื่อสักครู่นี้เลยนะไม่ได้เตรียมไว้ก่อนนะคะไม่มีเลยไม่มีคนที่เข้าใจไหมคะไม่มีคนที่เข้าใจไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้าเขาทุกคนหลงผิดไปหมดเขาทั้งหลายเลวทรามเหมือนกันทั้งสิ้น
คือหาคนที่บริสุทธิ์จริงๆไม่มีนะบนในโลกบนนี้ไม่มีสักคนเดียวที่กระทำไม่มีเลยอันนี้กูไม่ได้พูดเองแต่มาจากพระคัมภีร์โรมนะคะบทที่3ข้อ10นะคะถึงที่ข้อ12นะคะที่บอกว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียวไม่มีเลยหมายความว่ามนุษย์ทุกคนนั้นเป็นคนบาปและบอกว่าไม่มีสักคนเดียวที่กระทำดีไม่มีเลยฟังดีๆนะคะก็หมายถึงมนุษย์ทุกคนซึ่งเป็นคนบาปได้กระทำผิดในโลกนี้อาจมีบางคนที่ถูกเรียกว่านักบุญหรือคนชอบธรรมและในพระคัมภีร์ก็มีบางคนที่เป็นคนชอบธรรมแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนชอบธรรมโดยไม่มีบาปอะไรเลยนะถึงแม้เราจะมีคนชอบธรรมแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนที่บอกว่าเป็นทำตัวชอบธรรมทำตัวดีทำตัวนู่นนี่จะไม่ทำบาปเลยนะคะเพราะความบาปมันอยู่ในสายเลือดของเรามันอยู่ในกระแสความคิดของเราแม้แค่เพียงผิดในการคิดนิดเดียวก็จัดว่าบาปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจงถ่อมใจเถอะว่าไม่มีใครไม่เคยทำผิดค่ะทำผิดด้วยกันทั้งนั้นแหละในวันคริสต์มาสทุกๆปีเรามักจะร้องเพลงของซานตาคลอสไม่ได้หมายความว่าซานตาคลอสพระเอกของเพลงนั้นไม่มีบาปนิโคลัสก็เป็นคนบาปแต่เนื่องจากเขาได้ทำการกุศลให้แก่คนยากจนมากมายศาสนาคริสต์นิกายกรีกแอนทิโดรสจึงมอบตำแหน่งของนักบุญให้ดังนั้นเขาจึงได้กลายเป็นนักบุญพระคัมภีร์ก็เรียกโนอาโยเซฟและเซคาริยากับเอลิชาเบธว่าเป็นคนชอบธรรมและกล่าวว่าคนเป็นอันมากก็เป็นคนชอบธรรมไม่ใช่คนเหล่านี้จะไม่มีบาปหมายความว่าคนบาปได้เป็นคนชอบธรรมโดยพระคุณของพระเจ้าและจะเป็นคนชอบธรรมตามพระบัญญัติโดยการรักษากฎบัญญัติของกฎหมายของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าและไม่ได้หมายถึงไม่มีบาปเลยนะมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปคนที่กระทำผิดอยู่ภายใต้พระพิโรธของพระเจ้าเข้าใจไหมคะคนที่กระทำผิดอยู่ภายใต้พระพิโรธของพระเจ้าและเหตุนี้มนุษย์ผู้เป็นคนบาปต้องได้รับความรอดเพื่อพ้นจากความบาปและการพิพากษาเฉพาะพระพักพระเจ้าก่อนอื่นเราควรเข้าใจชัดเจนว่ามนุษย์เป็นคนบาปเฉพาะพระพักพระเจ้าได้อย่างไรเพราะอาดัมบรรพบุรุษของมนุษย์ได้กระทำผิดมนุษย์ทุกคนจึงกลายเป็นคนบาปเพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างละเอียดให้พิจารณาฐานะของอาดัมเหตุการณ์ที่อาดัมกระทำผิดนะคะและผลที่ตามมาจะยาวสักนิดนึงเพราะมันต้องต่อเนื่องฐานะของอาดัมเป็นผู้ที่ถูกสร้างโดยพระเจ้านะคะอาดัมกับเอวาอาดัมกับอีฟสมัยก่อนเคยได้ยินไหมคะเรื่องนี้เกี่ยวกับแหล่งที่มาของมนุษย์ก็มีทฤษฎีหลายอย่างทฤษฎีการบังเกิดจากดินทฤษฎีนี้มนุษย์ได้บังเกิดจากดินในสภาพที่เหมาะสมเนื่องจากว่าในดินนั้นมีเชื้อที่มีชีวิตต่างๆอย่างสมบูรณ์แต่ทฤษฎีนี้ไม่น่าเชื่อถ้ามนุษย์ได้บังเกิดจากดินในสภาพที่เหมาะสมเพราะในดินนั้นมีเชื้อที่มีชีวิตอย่างสมบูรณ์มนุษย์น่าจะบังเกิดมาในปัจจุบันด้วยแต่จนบัดนี้ยังไม่มีข่าวว่ามนุษย์ได้เกิดมาจากดินคำว่าเกิดจากดินขององค์พระผู้เป็นเจ้าหมายถึงว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะหมายถึงว่าพระองค์ทรงปั้นมาเหมือนเปรียบเทียบแต่ไม่ได้เกิดจากดินที่ดินที่เอามาโกยมาเป็นนั่นอย่างนั้นนะคะทฤษฎีธรรมชาติผู้ที่ถือวัตถุนิยมยืนยันว่ามนุษย์ได้เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติโดยการเคลื่อนไหวของวัตถุของพลังแห่งวัตถุถ้าหากว่ามนุษย์ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยการเคลื่อนไหวของพลังแห่งวัตถุมนุษย์น่าจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆในปัจจุบันนี้ด้วยเพราะพลังแห่งวัตถุกำลังเคลื่อนไหวอยู่
แต่คำยืนยันนี้เชื่อถือไม่ได้เพราะไม่มีข่าวที่ยืนยันว่ามนุษย์ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติในประวัติของมนุษย์ครับหลายๆคนคิดว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายและพืชพันธุ์ธัญญาหารและโลกนี้เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติธรรมชาติเกิดจากอะไรอยากถามหน่อยคุณก็เคยสงสัยว่ามันธรรมชาติเนี่ยมันเกิดมาได้โดยที่แบบโดยบังเอิญหรอไม่น่าจะเป็นไปได้อะเพราะว่าอย่างพระอาทิตย์เนี่ยถ้าใกล้โลกนี่นี่เดียวเท่านั้นกูว่ามันไหม้ไปเลยอ่ะมันมีองศาของมันว่ามันจะต้องอยู่ตรงนี้และระดับนี้เท่านั้นนะนี่ขนาดว่าพระเจ้าทรงสร้างเอาไว้ในความเชื่อของเราที่เราคิดว่าพระสร้างพระเจ้าสร้างขึ้นมาเนี่ยกำหนดเอาไว้ดีแล้วนะยังไม่ไหวที่จะร้อนจนทุกวันนี้เลยมนุษย์นี่แหละตัวทำให้สมดุลขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปลี่ยนไปเนื่องจากอะไรอ่ะเนื่องจากความคิดของมนุษย์เนี่ยผิดเพี้ยนด้วยความบาปมันเพี้ยนไปแล้วเหมือนกับเครื่องดนตรีที่ไม่ได้จูนนะคะเหมือนสายกีตาร์ที่ดีดทุกวันแล้วมันก็เพี้ยนไปความคิดของมนุษย์เนี่ยมันทำงานจนเออร์เลอร์แล้วมันทำงานจนเออร์เลอร์มันทำงานจนมันเปลี่ยนไปมันเพี้ยนไปต้องตั้งสายใหม่ค่ะตั้งสายใหม่เนี่ยถ้ากีตาร์ก็ต้องเอาเครื่องตั้งสายมาใช่ไหมหรือไม่ก็ต้องใช้เปียโนต้องใช้ซ่อมเสียงใช่ไหมให้มันดังใช้เสียงที่ถูกต้องเป็นต้นแบบแต่มนุษย์อะตั้งกับใครอะเอาความถูกต้องที่ไหนอะเอาความถูกต้องของสตาร์ดามูดเหรอหรือว่าของอะไรนักวิทยาศาสตร์สักคนหนึ่งที่เก่งที่สุดมาเป็นบรรทัดฐานแล้วไปจูนความคิดให้ตรงกับเขาเหรอคุณรู้ได้ไงว่าเขาถูกต้องเขาไม่ได้เป็นคนสร้างมนุษย์นี่สิ่งที่ถูกต้องน่าจะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าแต่เราไม่รู้จักเราไม่รู้จักพระเจ้าเป็นใครผมบอกพระเจ้าเป็นใครตาเหลือกมันแถวไม่มีมั้งมีใจมั้งเชื่อเถอะค่ะพระเจ้ามีลองกำหนดใจดูก็ได้ลองหลับตาดูก็ได้ลองระลึกถึงกล่าวถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าในใจของคุณแล้วคุณจะรู้เดี๋ยวพระองค์อยู่ในคุณมานานนมแล้วแต่คุณไม่ดึงพระองค์ขึ้นมาทำความรู้จักกับพระองค์แต่ถ้าพระองค์ถ้าคุณเชิญพระองค์ขึ้นมานะคุณจะรู้จักพระเจ้าของเราผู้ยิ่งใหญ่ที่สถิตพระองค์เป็นพระวิญญาณที่อยู่ในคุณนั่นแหละไม่ได้ไปไหนไกลเลยอยู่ข้างในตัวคุณนั่นแหละลองเชิญพระองค์ขึ้นมาสิแล้วคุณจะได้สัมผัสกับความรักที่ยิ่งใหญ่เหมือนที่คุณสัมผัสเหมือนกับพี่น้องคริสเตียนหลายคนที่สัมผัสมาแล้วทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยโอ้โหพระเจ้ายอดเยี่ยมมากพระเจ้าน่ารักมากพระเจ้ายิ่งใหญ่มากพระเจ้าโอ้อิ่มหนำอยู่ในใจสันติสุขนั้นใครแย่งเราไปไม่ได้จริงๆไม่ได้โม้พูดมากเดี๋ยวเจ็บคอมันมีทฤษฎีมากมายที่กล่าวนู่นนี่นั่นนะคะก็ทุกคนมีสิทธิ์คิดพระเจ้าอนุญาตให้คิดพระเจ้าอนุญาตให้มนุษย์สร้างสถานีอวกาศ NASA สร้างวิทยาศาสตร์มากมายไกลกองเต็มไปหมดอยากรู้อะไรพระเจ้าอนุญาตให้รู้คิดค้นไปสิวิจัยไปสิแต่มันจบไหมอ่ะ มีนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเขากำลังสำรวจว่าโลกเนี้ยลึกแค่ไหนโดยใช้แท่นเจาะลงไปในพื้นโลกสมัยก่อนมีหนังอยู่เรื่องนะที่เจาะอะไรอ่ะใช้ท่อที่ยาวและลึกที่สุดแล้วเจาะไปเอากล้องใส่ลงไปด้วยเขาเจาะถึงพื้นดินไหนก็ไม่รู้ละแล้วเขากล้องใส่ลงไปอ่ะเขาก็บอกว่าอันนี้คุณดูใน YouTube นะเขาเอากล้องใส่ไปปรากฏว่ามันบันทึกเสียงอ่ะเสียงที่น่าสะพรึงกลัวมากเป็นเสียงที่ร้องหวยหวนร้องหวยหวนอยู่ในกล้องที่เขาติดลงไปในเสาที่เขาเจาะลงไปนะคะก็บอกได้ว่ามันไม่รู้ว่ามันจะลึกถึงที่ไหนถึงจะทะลุไปถึงอีกด้านหนึ่งของโลกได้แต่ที่แน่ๆมันเต็มไปด้วยความร้อนและบึงไฟและเราก็เชื่อกันว่าบึงไฟนั้นแหละคือนรกเราเห็นไฟมันวิ่งขึ้นมาเป็นเหมือนลาวาเวลาภูเขาไฟระเบิดนะอันนั้นน่ะมีความร้อนน่ะเราเห็นว่ามันร้อนเนี่ยร้อนมากถ้าเราจะต้องจมเข้าไปอยู่ในนรกจริงๆอยู่ที่ใต้ก้นบึ้งของโลกนี้ซึ่งมันเรียกว่าบึ้งไฟนร
ไม่ใช่ร่างกายมนุษย์ที่ลงไปนะคะแต่เป็นจิตวิญญาณของเราซึ่งจะถูกดึงลงไปในที่ต่ำสุดถึงวันนั้นเราต้องทนทรมานอยู่จนไม่มีวันสิ้นสุดชั่วกับชั่วกันคุณจะทนได้อะแค่คุณทุกข์แค่ไม่กี่นาทีอะคุณทุกข์แค่ไม่กี่นาทีกับเรื่องที่คุณไม่มีเงินใช้อะกับเรื่องที่แฟนคุณทิ้งเรื่องที่ทะเลาะกับเพื่อนหรือทะเลาะกับครอบครัวของคุณแค่คุณคิดไม่กี่นาทีชั่วโมงนึงหัวคุณยังแทบแตกเลยแล้วคุณต้องไปร้อนอยู่ในบึ้งไฟนรกชั่วกับชั่วกับคุณจะทนได้เหรอเพราะฉะนั้นแล้วในโลกนี้ก็ไม่สามารถหรอกที่คุณว่าคุณทำดีที่สุดอ่ะเหมือนกับคุณรักษาความสะอาดอยู่คนเดียวคุณจะคิดว่าคุณจะสะอาดได้ตลอดเวลาไหมอ่ะไม่มีทางเห็นว่าฉันทำดีฉันทำดีอ่ะคุณทำดีได้ตลอดเวลาไหมไม่มีทางบอกตรงเลยเหมือนคุณขับรถอ่ะต่อให้คุณรักษาทางดีขนาดไหนอ่ะสักวันเนี่ยรักษาเส้นทางดีขนาดมันไม่ไหวที่จะมีคนบาปคนหนึ่งเอารถมาชนคุณเพราะมันอยู่ในโลกนี้มันปนกันไปหมดแล้วไงมันเยอะไปหมดแล้วนี่ไงคะในยุคนี้เขาถึงส่งองค์พระผู้เป็นเจ้าส่งพระเยซูคริสต์มาตายบนไม้กางเขนฟังดูแล้วมันตลกนะคนก็บอกส่งพระเยซูคริสต์มาตายบนไม้กางเขนเพื่อให้ไถ่ความบาปให้พวกเรามันไม่ได้ไงเอาเรามีสิทธิ์ที่จะสงสัยเป็นไปได้ไงอ่ะพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนในพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้านะคะเป็นภาคหนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งไม่มีความบาปเลยเป็นมนุษย์ในกายเนื้อแต่จิตวิญญาณเป็นพระเจ้าล้วนๆไม่มีความบาปเลยมีคนเนี้ยคนเดียวที่ส่งมาแล้วไม่มีความบาปแต่มาตายบนไม้กางเขนเพราะถูกให้พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าสั่งให้มาตายบนไม้กางเขนเพื่อรับบาปกรรมทั้งหมดแทนเราโดนเหยียดหยามโดนประณามโดนถมน้ำลายใส่โดนเคี่ยนตีจนพระโลหิตไหลแล้วก็ถึงความมรณาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเหมือนเป็นแพะบูชายันน่ะคนไม่ผิดเลยอ่ะคนไม่มีบาปเลยถูกส่งมาให้ตายเพื่อคนบาปทั้งโลกพระเจ้าได้ส่งพระเยซูคริสต์มาตายแล้วบนไม้กางเขนใครเชื่อก็จะรอดใครเชื่อความคิดนี้คนนั้นก็จะได้รอดแค่เชื่อแหละทุกคนมนุษย์ไม่เชื่อเป็นไปได้ไงไม่เชื่อเป็นไปได้ไงความรอดได้ฟรีๆโดยคุณเชื่อแค่นี้ยังไม่มีใครเชื่อกันเลยแต่ถ้าคนไหนเชื่อมันดูไม่มีเหตุผลมันดูโง่มากเลยแต่พระเจ้าใช้เรื่องโง่ๆนี่แหละไถ่บาปเรานะถ้าเราถ่อมใจลงหลับตาแล้วนึกดีๆคนที่เป็นคริสเตียนใหม่ๆก็จะงงกันนะคะว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่เมื่อเราเรียนรู้เรียนพระคัมภีร์แล้วก็ได้ใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้าซึ่งอยู่ภายในเรานะคะได้พูดคุยกับพระองค์เราจะรู้ว่าเรื่องนี้เป็นจริงมีจริงความรักของพระเจ้ามีจริงพระเยซูตายบนไม้กางเขนมีจริงวันที่เราได้ติดสนิทกับองค์ผู้เป็นเจ้าด้วยการดื่มน้ำองุ่นเวลาที่เรานะคะดื่มน้ำองุ่นชำระล้างบาปร่วมกับองค์พระเยซูคริสต์นะคะเราจะรู้สึกว่าเราถูกชำระคือจิตใจเราถูกล้างอ่ะจิตใจเราถูกล้างเหมือนกับว่าผมจะเปรียบเทียบง่ายๆให้ฟังว่าจานเนี่ยเป็นภาชนะเนี่ยจานเนี่ยเปรียบเหมือนร่างกายมนุษย์เหมือนจิตใจของมนุษย์เนี่ยเราถูกใช้เนี่ยใส่อาหารมันก็เลอะเทอะอ่ะมนุษย์เอาไปใช้อ่ะเลอะบาปเลอะเทอะจานเลอะเทอะแล้วก็จานมันไม่สามารถจะหยิบเอาตัวเองของมันหยิบจานของตัวเองไปล้างได้ใช่ไหมมันต้องอาศัยมนุษย์หยิบจานไปล้างแล้วล้างอย่างเดียวมันไม่สะอาดมันต้องมีสไลด์ต้องมีสก็อตไบท์ถูใช่ไหมคะมนุษย์เองไม่สามารถล้างบาปด้วยตัวเราเองได้ไม่มีทางขอพระเจ้าเป็นผู้ชำระให้พระเยซูเนี่ยหยิบเอาจานเนี้ยไปถูสก็อตไบท์แล้วก็ให้พระเจ้าเอาสไลด์ถูซะเพราะพระองค์
็ต้องรู้ดิอู่อยู่อู่ใหญ่อ่ะอู่แบบฮอนด้าของอะไรที่เขาเป็นคนสร้างรถคันนั้นมาก็ต้องรู้ดิว่าอะไรแต่ละชิ้นอะไรมีอะไรบ้างอ่ะก็รู้มนุษย์พวกนี้มีความบาปใครบาปยังไงต้องล้างอะไรยังไงถ้าไม่เข้าศูนย์เนี่ยจะรู้ไหมเหมือนกันค่ะมนุษย์ก็ต้องเข้าศูนย์เข้าศูนย์องค์พระผู้เป็นเจ้าสิเพราะว่ามนุษย์ด้วยกันจะมาช่วยล้างกันยังไงล่ะจานจะช่วยล้างจานอีกใบได้ไหมล่ะไม่ได้นะคะเป็นง่ายๆเลยคิดง่ายๆก็เมามาเมามอยให้เพื่อนๆฟังกันนะคะใครฟังได้นะคะที่พระคัมภีร์บอกว่าใครมีหูก็จงฟังเอาใครคิดได้ขอความเข้าใจจากองค์พระผู้เป็นเจ้าภายในนะคะให้เกิดขึ้นภายในใจดีกว่านะคะเพราะว่าบางทีสายตามนุษย์ก็มองไม่เห็นไกลๆที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ความเข้าใจเรานะคะอธิษฐานค่ะกุ้งเองก็เป็นคนบาปเป็นมนุษย์บาปบอมีแต่เรื่องอะไรเต็มหมดเหมือนกับเพื่อนพี่น้องๆทุกคนไม่ได้ดีไปกับกันเลยแต่กุ้งน้องๆอธิษฐานเพราะเรารู้ว่าเราสมบูรณ์เองไม่ได้ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงช่วยเรานะคะเพราะฉะนั้นถ่อมใจลงค่ะสำหรับคนที่อยากจะถ่อมใจลงรับองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะอยากจะให้ทุกคนได้อธิษฐานตามกุ้งนะคะอธิษฐานตามกันสักหน่อยวันนี้อธิษฐานเรื่องอะไรดีอธิษฐานสำหรับน้องๆที่อยากจะเรียนดีไหมนี่กุ้งต้องใช้แว่นขยายนะแว่นขยายเพราะกุ้งหาในกุ้งมองไม่เห็นแล้วเผอิญเนี่ยอันนี้ได้มาจากใบปลิวอันนี้นะคะได้มาจากคริสตจักรยุพคุณก็ขอบคุณตอนที่กุ้งไปอยู่คริสตจักรยุพคุณนะคะก็ได้ใบปลิวอันนี้มาแจกเพื่อนๆ นะคะก็เลยอยากจะอ่านให้ฟังนะคะใครอยากอธิษฐานตามนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังเรียนอยู่นะคะตอนนี้อาจจะมีการสอบหรือเปล่าพี่กุ้งไม่รู้นะก็อธิษฐานกันไหมนะคะอธิษฐานตามพี่กุ้งนะคะสำหรับน้องๆที่อยากจะตั้งใจที่จะเรียนแล้วให้ประสบความสำเร็จนะคะข้าแต่ครับข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้เต็มด้วยปัญญาและความรอบรู้ผู้สร้างสรรพสิ่งและให้แก่มนุษย์ที่พระองค์รับลูกเข้ามาทูลขอสติปัญญาและความเข้าใจในการศึกษาเล่าเรียนจากพระองค์ขอโปรดอวยพรให้ลูกฉลาดความจำดีสมาธิดีมีสมองแจ่มใสเข้าใจในทุกวิชาที่เรียนและขยันอ่านหนังสือเพื่อลูกจะสอบผ่านและได้คะแนนดีในทุกวิชาลูกขอยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นบุตรของพระเจ้าที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อรับโทษแทนความผิดบาปความโง่เขลาของลูกจนสิ้นพระชนม์ที่กางเขนและยอมชดใช้เคราะห์กรรมเวรกรรมของลูกในนรกจนหมดสิ้นพระเยซูคริสต์ได้ฟื้นจากความตายในวันที่3และขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อเป็นตัวแทนของลูกและอธิษฐานเผื่อลูกลูกขอเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นสติปัญญาทุกด้านในชีวิตของลูกเป็นผู้จัดเตรียมอนาคตที่สดใสและประสบความสำเร็จของลูกเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของลูกตลอดไปอาเมนอธิษฐานแล้วรู้สึกเป็นยังไงมั่ง
รู้สึกมีความมั่นใจไหมค่ะทูลขอสติปัญญาทูลขอความรู้ทูลขอความเข้าใจแล้วพระเจ้าจะให้เรานะคะคนที่อ่านหนังสือไม่ค่อยเก่งนะคะอ่านหนังสือแล้วจำไม่ได้นะคะอ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจค่ะก็ขอได้ความเข้าใจนั้นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในพี่กุ้งขอเป็นแรงใจให้น้องๆที่จะต้องเรียนสูงๆนะคะอย่าลืมนะคะทุกอย่างในโลกนี้เสื่อมสลายไปต่อให้คุณรู้เรียนรู้มากมายไก่กองแต่คุณไม่มีจิตวิญญาณที่ถูกต้องคุณก็ไม่สามารถนำชีวิตคุณไปในถูกในทางที่ควรได้นะคะไม่เกิดผลไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและคนอื่นนะคะค่ะอีกสักบทความหนึ่งซึ่งสำคัญมากซึ่งกุ้งใช้เป็นคติเตือนใจแล้วใส่ไว้ในหัวใจของกุ้งนะคะคือพระคำโครินนะคะพระคัมภีร์ไบเบิล1โครินบทที่13ข้อ4ถึงข้อ8นะคะอันนี้ใครที่ต้องการประสบความสำเร็จในความรักก็อยากจะให้กล่าวบทความนี้อธิษฐานบทความนี้ทุกวันนะคะอธิษฐานตามกุ้งนะคะสำหรับคนที่คิดว่ารักร้าวรักร้าวแล้วก็เจ็บช้ำกับความรักไม่มีใครรักฉันเลยนะคะเราต้องรู้บทเรียนของความรักที่ถูกต้องก่อนนะคะอธิษฐานตามนะคะความรักนั้นอดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดความรักไม่ยินดีในความชั่วแต่ชื่นชมยินดีในความถูกต้องความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างความรักไม่มีวันล้มเหลวซาบซึ้งถึงพระคุณความรักแค่อ่านก็จะร้องไห้แล้วค่ะหลายๆคนที่อ่านตามรู้สึกแบบกุ้งไหมคะคือเราต้องรู้นิยามของความรักที่ถูกต้องก่อนค่ะเราถึงจะไปรักคนอื่นเป็นรักตัวเราเองที่ถูกต้องเป็นนะคะท่องบ่อยๆนะคะสำหรับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในความรักต่อไปนี้ถ้าคุณท่องตรงนี้แล้วปฏิบัติตามนะคะในข้อความที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณจะไปไหนจะมีแต่คนรักคุณมีแต่คนช่วยเหลือคุณความรักที่อยู่ในตัวคุณนั่นแหละจะเบ่งบานทำให้คุณมีความสุขตลอดรักษาความรักไว้นะคะเป็นอะไรที่จำเป็นมากสำหรับในโลกนี้และยังเราเผื่อแผ่ความรักให้ทุกๆคนด้วยเป็นความรักที่ถูกต้องนะไม่ใช่ความรักที่เห็นแก่ตัวไม่ใช่ความรักที่หลงไหลจนกระทั่งไม่รู้ว่าสิ่งที่ถูกเป็นยังไงสิ่งที่ผิดคืออะไรสำหรับวันนี้นะคะน่าจะสักชั่วโมงหนึ่งได้แล้วที่กุ้งจัดรายการนะคะก็พบกับกุ้งได้ใหม่นะคะอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้หรือยามว่างค่ะก็แท็กเอาไว้นะคะเผื่อว่าแอดกันไว้เราจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะพระคำดีๆพระคัมภีร์ที่ไพเราะงดงามเพลงเพราะๆนะคะในแนวคริสเตียนนะคะพบกันใหม่ค่ะฟังอีกสักเพลงก่อนที่เราจะจบรายการกันนะคะสำหรับวันนี้กุ้งรุ่งรุจีจีรสกุลลาไปก่อนนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะล้ำลาไปด้วยเพลงคริสเตียนนะคะเติมให้เต็มล้นเรามาเติมจิตวิญญาณของเราให้เต็มล้นกันดีกว่าค่ะเราคือ
เลยเวลา